มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานีและพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ให้มีความทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนาระบบการดำเนินงานรูปแบบใหม่และระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV จากการปรับปรุงพัฒนาสถานีส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน 33,872 แห่งเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทอดพระเนตรห้องต่างๆภายในอาคารประกอบด้วยชั้นที่1ห้องเรียนต้นทางใช้ทำการบันทึกเทปการเรียนการสอนออกอากาศห้องเรียนจำลองปลายทางเสมือนจริงห้องแสดงนิทรรศการผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ใช้ DLTV ชั้นที่2ห้องควบคุมออกอากาศห้องออกอากาศอัตโนมัติชั้นที่3ห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริงห้องบันทึกรายการฉากจริงหลักนิทรรศการประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2538ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกโดยเฉพาะโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิเริ่มออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่5ธันวาคม2538ถ่ายทอดสดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนการถ่ายทอดการศึกษาสายอาชีพจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาปฏิบัติพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการปรับผังการออกอากาศ15ช่องสัญญาณตลอด24ชั่วโมงออกอากาศชั้นปฐมวัยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีโรงเรียนขยายโอกาสที่ต้องการสนับสนุนและรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงนอกเวลาเรียนให้ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากระบบความคมชัดมาตรฐานเป็นระบบความคมชัดสูงและเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุงอาคารสถานีห้องเรียนต้นทางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนห้องเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปทำให้สามารถวางแผนการถ่ายทำล่วงหน้าและปรับปรุงรายการสอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์ให้ครูโรงเรียนปลายทางเตรียมการสอนล่วงหน้าและสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนใบงานสื่อต่างๆได้จากเว็บไซต์มูลนิธิการเพิ่มช่องทางการออกอากาศให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียมเว็บไซต์มูลนิธิแอปพลิเคชันและช่องทาง YouTube ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศมูลนิธิได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนสามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุตรหลานได้เป็นอย่างดีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม